สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูไบใน EP ที่2 EP แรกนะคะเรานะคะเรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องความหมายและความสำคัญของสมรรถภาพทางกายวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นะคะว่าวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนั้นเป็นอย่างไรเรามาทราบจุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ข้อที่1นะคะอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างถูกต้องได้2นะคะระบุวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างถูกต้องได้3แสดงพฤติกรรมมีวินัยฝ่ายเรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนะคะตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะโดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะโดยมีขั้นตอน1นะคะการสำรวจอะไรบ้าง1ด้านสภาพร่างกายด้านสภาพร่างกายก็คือการสำรวจว่าร่างกายตนเองนั้นมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดเจ็บป่วยหรือไม่นั่นเองต่อมานะคะด้านที่2ด้านอารมณ์และจิตใจด้านอารมณ์และจิตใจนะก็คือพิจารณาจากการมีวินัยในตนเองความเชื่อมั่นแรงจูงใจความพร้อมการตัดสินใจเพื่อพัฒนานะคะต่อมานะคะด้านที่3ด้านสังคมด้านสังคมเป็นความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้อื่นที่ดำเนินไปด้วยดีนะคะไม่มีความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความสุขในการพัฒนาต่อมานะคะข้อที่2การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยนะคะก็คือสำรวจนะคะว่าจุดเด่นตัวเองนั้นเป็นอย่างไรจุดด้อยตัวเองมีอะไรนะคะเพื่อเป้าหมายในการกำหนดทิศทางการปรับปรุงและพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้นนั่นเองต่อมานะคะข้อที่3การกำหนดปัญหาและพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายเรามาดูนะคะว่าการกำหนดปัญหาและพฤติกรรมเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรนะคะตัวอย่างนะคะอันแรกเลยเห็นไหมคะปัญหา 1. ไม่ชอบออกกำลังกายเมื่อยล้าพฤติกรรมเป้าหมายก็คือเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายเบาๆและตามความถนัดนั่นเอง 2. นะคะไม่มีเวลาออกกำลังกายตอนเช้าเป้าหมายก็คือเลือกออกกำลังกายตอนเย็นแทนปัญหาข้อที่3ต้องการให้นักกีฬามีชื่อเสียงพฤติกรรมเป้าหมายก็คือหมั่นฝึกซ้อมกีฬาตามความถนัดและความสามารถอย่างต่อเนื่องนั่นเอง 4. นะคะการเลือกเทคนิคและวางแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองการเลือกเทคนิคและเพื่อวางแผนนะคะการพัฒนาตนเองก็จะมีเทคนิคที่1 นะคะการเลือกเทคนิคเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองก็คือควรเลือกวิธีง่ายๆสามารถปฏิบัติได้นะคะวิธีเดียวหรือผสมผสานสลับกันไป 2. นะคะวางแผนปรับปรุงและพัฒนาตนเองวางแผนปรับปรุงพัฒนาตนเองนะคะก็คือควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้นะคะ 1. กำหนดตารางการออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ 2. นะคะจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ให้เหมาะสม 3. นะคะกำหนดวัตถุประสงค์และการประเมินอย่างชัดเจน 4. ขจัดปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาและข้อที่5นะคะชักชวนบุคคลอื่นเพื่อคนในครอบครัวนะคะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนั่นเองต่อมานะคะวิธีการพัฒนาสมรรถภาพข้อที่5วิธีการพัฒนาสมรรถภาพข้อที่5นะคะการฝึกนะคะเป็นการดำเนินการตามแผนที่กำหนดมีลักษณะนะคะมีอยู่4ประการข้อที่1นะคะความถี่ของการฝึก2ความเข้มของการฝึก3ระยะเวลาของการฝึกและข้อที่4รูปแบบการออกกำลังกายต่อมานะคะข้อที่6การประเมินและปรับปรุงพัฒนาตนเองการประเมินและปรับปรุงการพัฒนาตนเองเป็นการติดตามดูว่านะคะการปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามแผนหรือไม่นะคะหรือมีปัญหาอะไรอุปสรรคอย่างไร
ก็จะได้นำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงนะคะจนเกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจนะคะเพื่อเป็นในการทดสอบสมรรถภาพครั้งต่อไปนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายคุณครูนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่านักเรียนทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูไบรท์มีความรู้ดีๆให้กับนักเรียนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ